สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะวันนี้เอาเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสมาฝากกันนะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่เราก็คงจะได้ยินกันมาตลอดเดือน2เดือนนี้เนาะแล้วก็ต้องระวังกันเยอะเลยเรื่องของการที่มันอาจจะมีการแพร่เชื้ออะไรได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มียารักษาแล้วก็สบายใจกันขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็ต้องระวังกันเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามีการแพร่เชื้อได้อีกแค่ไหนเนาะก็การมาเรียนคำศัพท์พวกนี้หรือว่าประโยคตัวอย่างพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะคุยคนต่างชาติรู้เรื่องเนาะเพราะมันเป็นเรื่องระดับโลกใครๆก็สนใจเรื่องนี้หรือว่าอาจจะเวลาอ่านข่าวเราจะเข้าใจข่าวมากขึ้นเนาะมาดูคำแรกกันค่ะ outbreak นะคะก็คือการแพร่ระบาดของโรคก็เหมือนกับ break แล้วมัน out ก็คือมันกระจายออกมาแล้วนั่นเองนะคะการแพร่ระบาดของโรคก็คือ the coronavirus outbreak has killed several people in China ก็การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้คนในประเทศจีนเสียชีวิตอย่างมากมายนะคะใช้ present perfect has killed has บวกเวิร์บ3เป็น present perfect ก็คือบอกว่าเหตุนี้เกิดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วมีแนวโน้มมันเป็นต่อไปก็อาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่านะมันมีเรื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ใช้ present perfect นะคะ several ก็ความหมายกับ many เหมือนกันนะคะแปลว่าหลากหลายมากมาย people in China นะคะก็มีคนเสียชีวิตมาในประเทศจีนเลยมาดูเรื่องหน้ากากกันนะคะหน้ากากอันเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่า surgical mask เขาบอกว่าอันนี้ดีนะคะก็คือแบบว่าช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าที่จะต้องระวังมากกว่านั้นก็คือมือของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างบ่อยๆเพราะว่าเวลาไปสัมผัสลูกบิดประตูเวลาเราไปสัมผัสอะไรอะที่มันเป็นที่ที่คนจับกันเยอะๆราวบันไดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้มีการติดแบบอาจจะมีเชื้ออยู่ตรงนั้นแล้วเราเอามาจับหน้าจับตาจับจมูกเนี่ยอันตรายมากนะคะที่จะติดเชื้อได้เพราะว่าเชื้อมันอยู่ทั่วๆไปเราไม่รู้ว่าใครจับบ้างนะคะที่ต้องระวังต้องล้างมือบ่อยๆนะช่วงนี้เนาะอันต่อมาค่ะก็คือ N95 นะคะ N95 mask นะก็จะป้องกันได้ดีในเรื่องของฝุ่นด้วยนะก็แต่จะหายใจลำบากหน่อยอันนี้อันถัดมานี่ก็คือว่าป้องกันได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งฝุ่นทั้งอะไรอะไวรัสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยแถมก๊าซพิษก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาใส่กันเพื่อป้องกันพวกก๊าซพิษเลยนะก๊าซมาสก์ก็คืออย่างที่บอกไว้ในนี้นะคะก็คือป้องกันได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ควรใส่เพราะว่าจะดูน่ากลัวเกินไปแล้วก็มีอันนึงไปอ่านเจอมาเขาพูดตลกดีเขาบอกว่าถ้าคุณใส่เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็น terrorist นะคะก็เป็นเขาเรียกผู้ก่อการร้ายนะคะนี่ก็ไม่ควรนะก็ถ้าจะคูลๆก็ไม่คูลนะอันต่อมาค่ะคำต่อมา transmit แปลว่าแพร่เชื้อนะคะหรือถ่ายทอด the disease can be transmitted from human to human disease ก็คือโรคนะคะสามารถที่จะแพร่กระจายจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์ได้นะคะ evacuate นะคะคำต่อมา evacuate ก็คือการอพยพนะคะอย่างในภาพเนี่ยเห็นไหมเขาช่วยกันอพยพคนออกจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะประโยคตัวอย่างค่ะ USA has sentA plane to evacuate its citizens from China. USA เนี่ยได้ส่งเครื่องบินนะคะไปทำการอพยพคนของเขา citizens ก็คือพลเมืองนะคะมาจากประเทศจีนมาดูเกี่ยวกับอาการไม่สบายกันบ้างนะคะคำแรก sneeze นะคะ sneeze เป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb นะคะก็แปลว่าจามนะคะเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะ The disease can be transmittedthrough sneezing or coughing นะคะก็ disease ก็คือโรคเนาะเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษถ้าเกิดเราฟังซ้ำใช้ซ้ำเราจะจำคำศัพท์อันนั้นได้นะคะก็สามารถแพร่กระจายได้โดย through ก็คือผ่านทาง sneezing การจามหรือ coughing ก็คือการไอนั่นเองนะคะคำต่อมาก็คือคำว่า cough ก็แปลว่าไอนะคะก็เหมือนประโยคเมื่อกี้นะคะ the disease แปลว่าอะไรนะเป็นโรคนะคะcan be transmitted transmitted ก็เรียนแล้วใช่ไหม transmit ก็คือการแพร่เชื้อ through ผ่านทาง sneezing ก็คือการจาม or coughing ก็คือการไอนั่นเองนะคะถ้าชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด like and share นะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด like ที่ page หรือ YouTubeคุณหนุนเองจ้าหนุนนี่ English นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนุนมีคำศัพท์หรือสาระดีๆภาษาอังกฤษหรืออะไรสนุกๆเกี่ยวกับหนังภาษาอังกฤษมาฝากกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุนเองจ้าบาย